วิดิทัศน์นี้ศึกษาเกี่ยวกับหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและทิศท,ทางของการไหลเวียนเลือดผ่านหัวใจวัสดุและอุปกรณ์หัวใจหมูถาดผ่าตาดัดเครื่องมือผ่าตาดัดมีดผ่าตาดัดปากคีบเข็มเขีย่ยกันกลถุงมือยาง แทงแก้วคนสารหลอดกาแฟสีต่างๆหลอดฉีดยาน้ำหัวใจเป็นอวัยวะที่อยู่ระหว่างปอดทั้งสองข้างค่อนไปทางซ้ายเล็กน้อยอยู่ภายในถุงเยื่อหุ้มหัวใจ สังเกตลักษณะภายนอกของหัวใจเพื่อระบุว่าด้านใดเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาโดยใช้มือบีบจะพบว่าด้านที่แข็งกว่าเป็นหัวใจด้านซ้ายเนื่องจากผนังหัวใจด้านซ้ายจะหนากว่าด้านขวาวางหัวใจบนถาดผ่าตัดโดยให้หัวใจด้านซ้ายอยู่ทางด้านขวามือของผู้ผ่าซึ่งด้านที่เห็นจะเป็นด้านหน้าของหัวใจ และเห็นหลอดเลือดโคโรนารียเทอรีอยู่บริเวณผิวด้านนอกอย่างชัดเจนเมื่อ <t une noise> สังเกตด้านบนของหัวใจจะเห็นส่วนเล็กๆที่เป็นเอทเรียมซ้ายและเอทเรียมขวาส่วนด้านล่างซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นเวนทริเคิลซ้ายและเวนทริเคิลขวาหลอดเลือดบริเวณผิวด้านนอกของหัวใจทำหน้าที่อะไร สังเกตหลอดเลือดต่างๆที่ติดกับหัวใจโดยหลอดเลือดที่มีผนังหนาที่สุดเรียกว่า aorta ซึ่งหลอดเลือดนี้จะต่อกับ v e ท t ิ i c l e ซ้ายส่วนอีกหลอดเลือดหนึ่งมีผนังบางกว่าและต่อกับ v e ทริ i c l ลขวาเรียกว่า p มน m o n a r y artery นอกจากนี้เมื่อสังเกตหลอดเลือดบริเวณเ a ทรียมขวาพบว่ามีหลอดเลือดสองหลอดคือเวนค c a า โดยหลอดเลือดหนึ่งรับเลือดมาจากส่วนหัวและขาหน้าของหมูและอีกหลอดเลือดหนึ่งรับเลือดมาจากลำตัวหมูส่วนเอเทรียมซ้ายมีหลอดเลือดคือพัรโมนารีเวนซึ่งมาจากปอดซ้ายและปอดขวา อาจทดลองใช้แท่งแก้วสอดเข้าไปในหลอดเลือดแต่ละหลอดเพื่อดูว่าติดต่อกับหัวใจห้องใดใช้หลอดฉีดยาฉีดน้ำเข้าไปในเอเทรียมขวาจะพบว่าน้ำไหลไปอยู่ในพาโมนารีอาร์เทอรี่ ในขณะที่เมื่อใช้หลอดฉีดยาฉีดน้ำเข้าไปในเอเทเรียมซ้ายจะพบว่าน้ำไหลไปอยู่ในเอออร์ตาผ่าเครื่องหัวใจโดยวางหัวใจลงบนถาดผ่าตาดัดให้ด้านหน้าอยู่ชิดกับถาดผ่าตาดัดจากนั้นใช้มีดผ่าจากปลายของเวนทริเคิลจนถึงรอยต่อกับเอเทเรียม จากนั้นดึง2ส,ส่วนของรอยผ่าให้แยกออกจากกันสังเกตลิ้นหัวใจระหว่างเอทรียมขวากับเวนทริเคิลขวาจะเห็นลิ้นหัวใจมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆสามแผ่นเรียกว่าลิ้นไตรคัสซิพิดและมีเอ็นหลายเส้นซึ่งยืดระหว่างลิ้นหัวใจกับกล้ามเนื้อหัวใจสังเกตลิ้นหัวใจระหว่างเอทรียมซ้ายกับเวนทริเคิลซ้ายโดยดึงสองส่วนของรอยผ่าให้แยกออกจากกัน จะเห็นลิ้นหัวใจมีลักษณะเป็นแผ่นบางสองแผ่นเรียกว่าลิ้นบายคัสปิดซึ่งกั้นอยู่ระหว่างเอทรียมซ้ายกับเวนทิเคิลซ้ายและมีเอ็นหลายเส้นซึ่งยึดระหว่างลิ้นหัวใจกับกล้ามเนื้อหัวใจลักษณะของลิ้นที่กั้นระหว่างเอทรียมกับเวนทิเคิลบอกทิศทางการไหลของเลือดอย่างไรถ้าลิ้นเหล่านี้รั่วจะส่งผลต่อร่างกายอย่างไร เมื่อใช้กันไกรตัดผนังของเอออรตาตามยาวจนถึงโคนจะเห็นลิ้นหัวใจมีลักษณะเป็นเครื่องวงกลม3าแผ่นวางชนกันเรียกว่าลิ้นเอออติกเซมิลูนาซึ่งกันระหว่างเอออรต้าและเวนทริเคิลซ้ายบริเวณโคนเอออตานอกจากจะมีลิ้นเอออติกเซมิลูน่าแล้วยังมีรูปเปิดเข้าสู่โคโรนารีอาร์เทอรีด้วย สังเกตได้โดยการใช้เข็มเขี่ยบ,บริเวณโคนเอออรตาที่มีลิ้นเอออร์ติกเซมิลูนาซึ่งจะพบว่ามีรูเปิด2องรูเมื่อใช้กันไกตัดผนังของพันโมนารีอาร์เทอรีจนถึงโคนจะเห็นลิ้นหัวใจมีลักษณะเป็นเครื่องวงกลม3แผ่นวางชนกันเรียกว่าลิ้นพันโมนารีเซมิลูน่าซึ่งกันระหว่างพันโมนารีอาร์เทอรีกับเวนทริเคิลขวา ลักษณะของลิ้นที่โคนหลอดเลือดบอกทิศทางการไหลของเลือดอย่างไรและถ้าลิ้นเหล่านี้รั่วจะส่งผลต่อร่างกายอย่างไรเมื่อสังเกตผนังหัวใจทั้ง4ี่ห้องความหนาของผนังหัวใจทั้ง4ี่ห้องแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรลักษณะดังกล่าวนี้สัมพันธ์กับการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจอย่างไร เลือดจากส่วนต่างๆทั่วร่างกายจะไหลกลับเข้าสู่เอทรียมขวาผ่านทางหลอดเลือดเวนขนาดใหญ่2หลอดคือซูพิเรียเวนาคาว่าที่นำเลือดจากส่วนหัวลำตัวส่วนบนและแขนและอินฟิเรียเวนาคาว่าซึ่งนำเลือดมาจากลำตัวส่วนล่างและขาเข้าสู่หัวใจเมื่อเอทรียมขวาบีบตัวเลือดจะไหลเข้าสู่เวนทริเคิลขวาผ่านลิ้นไตรคาสปิดที่การระหว่างเอทรียมขวาและเวนทริเคิลขวา เมื่อเวนทริเคิลขวาบีบตัวเลือดจะไหลผ่านลิ้นพมโนนารีเซมิลูนาเข้าสู่พมโนนารีอาร์เทอรีซึ่งนำเลือดไปยังปอดเพื่อแลกเปลี่ยนแกส๊สจากนั้นเลือดไหลาจากปอดกลับเข้าสู่เอทเรียม um ซ้ายทางพมโนนารีเวนเมื่อเอทเรียม um ซ้ายบีบตัวเลือดจะไหลผ่านลิ้นบคาสาาปิดเ,เข้าสู่เวนทริเคิลซ้ายเมื่อเวนทริเคิลซ้ายบีบตัวเลือดจะไหลเข้าสู่แอออตาผ่านลิ้นแออตติกเซมิลูนา ซึ่งกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับจากเอออรตาจะมีหลอดเลือดแตกแขนงเพื่อลำเลียงสารไปรยังส,ส่วนต่างๆทั่วร่างกายรวมทั้งห <Yes> ัวใจด้วยหัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญของระบบหมุนเวียนเลือดจึงควรดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่หัวใจ